สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ IT กับพี่แอนนะครับ zinonat.com ครับเพื่อนๆรีเควสต์มานะครับว่าอยากจะได้ราคามือถือมือ2ในกลุ่มของ Android บ้างนะครับจัดให้คราวนี้แล้วก็ยังมาหาพี่บอมคนเดิมนะครับร้านแชท MBK นะครับก็จริงๆแล้ว Android เนี่ยเริ่มกันที่พี่บอมมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะเยอะมากครับ Android เยอะไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ใช่เราจะไม่ได้มาเจาะเป็นยี่ห้อเลยนะถึงจะเจาะเป็นราคาหรือจะเจาะเป็นโอ้แม่งเยอะอ่ะเนี่ยโทษนะพี่บอมก็ทำลิสต์ไว้แล้วเนี่ยยาวมานั่งชั่วโมงนึงก็ยังคุยกันไม่เสร็จก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเจาะรุ่นเด่นๆแล้วก็รุ่นที่ร้านเหลืออยู่แล้วกันบางรุ่นนี่พี่บอมให้ราคามาแล้วมากๆแต่ว่าไม่มีของนะฮะซึ่งต้องบอกว่าราคามือถือมือสองย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าราคานั้นมีการผันแปรนะครับราคาแต่ละร้านก็อาจจะไม่เท่ากันนะฮะสภาพแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับคุณดูได้2แบบคือ1ดูสนุก2ดูแค่เป็นไอเดียครับอย่าไปยึดติดราคานะครับมีตกลงบ้างตามกาลเวลาเกิดคุณมาเปิดคลิปนี้อีกสัก4เดือนข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับก็เอาอะไรก่อนดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกกติกากันเราจะไล่ๆไปเป็นยี่ห้อเนาะแล้วก็พูดกันเป็นแค่บางรุ่นนะฮะคุยกันไปเรื่อยๆส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้นะครับเพื่อนก็คอยดูเอาละกันเริ่มจากอะไรก่อนพี่บอมเอาตัวจี๊ดนะ OnePlus นะ OnePlus โอเคโอ้พี่บอมเตรียมไว้แล้วนี่คือรุ่นอะไรครับพี่บอม OnePlus 8T อ๋อ RAM 12 GB หนูกระจายตัวเครื่อง256นะครับราคา 15,500 บาทครับอุ้ยตัวนี้ก็ราคาดีเนาะนี่ออกมาเนี่ยพี่ผมก็จำไม่ได้ครับไม่นานใช่ไหมไม่กี่เดือนเนาะใช่ครับแข่งได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่เนาะแล้วตัวอื่นๆเป็นไงบ้างของ OnePlus ขายดีไหมก็ได้ 7T Pro ขายดีครับขายดีใช่ไหมประมาณเท่าไหร่นะ 7T ก็ 1,800 ใช่ครับผมอ๋อแล้ว 7T Pro ก็ 11,800 บาทโดยประมาณนะครับแล้ว7 Pro 9,500ครับผมเพราะมันก็ไม่ต่างกับตัวทีเท่าไหร่แต่300บาทนิดหน่อยครับผมสเปคดีแต่รุ่นเก่าเท่านี้ครับอ๋อใช่ๆๆๆ7ที่ออกทีหลังเนาะวันพัดก็ประมาณนี้ครับตอนนี้พี่บอมเหลืออยู่รุ่นเดียวใช่มั้ยวันพัดใช่ครับผมเหลืออยู่8ทีอยู่รุ่นเดียวนะครับก็มา CF กันได้คุณเล่นตัวต่อไปที่เราจะลองดูก็จะเป็นพวกอะไรดีมี่ครับเซี่ยวมี่นิยมออกขายดีใช่มั้ยดีมากครับโอ้กี่หัวครับนิยมมาก10 Pro ตัวนี้ขายดีมากขายดีมาก10 Pro มีขึ้นมั้ยพี่มีครับ10 Pro นะครับวิราคาเท่าไหร่พี่ 12,500 บาทครับ 12,500 บาทเหรอใช่ครับ RAM 8 GB นะครับ ความจุ 256 GB นี่ราคาดีมากครับตัวอื่นตัวอื่นก็จะมีต่ำหน่อยก็เป็น 10T เฉยๆครับ 10T เท่าไหร่ครับอยู่ 9,500 บาทครับโดยประมาณแล้วหลายตัวนี้จะเล่นกันเยอะมากใช่ไหมครับเล่นเยอะแล้วผมมี21ด้วยมี21แต่นานๆได้มาทีสองทีเพิ่งออกเหรอเพิ่งออกเลยครับผมเท่าไหร่ละ19,500บาทล่าสุดที่ขายไปครับราคาสูงเท่าไหร่ละ20,000ต้นป่ะสองที่มาเป็นทองอาจจะเป็นเครื่องนอกอยู่23,000บาทโดยประมาณครับอ๋ออุ้ยตัวนี้เวิร์กอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เพิ่งจะออกครับมีก็คนก็เล่นเยอะนะตัวแรงตัวจี๊ดนะครับจอสวยเล่นเกมสนุกนะครับเครื่องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะเรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะฮะฮะอะไรมีอะไรต่ออีกอะไรดี Oppo ผมชอบมากคนอะไรที่เครื่องแรงงานประกอบดีนะครับถ่ายรูปดีขึ้นเรื่อยๆแล้วซูมครับOppo 10X Zoom นะครับเพื่อนราคาเท่าไหร่ครับพี่ 9,500 บาทครับแล้วก็จะมี Reno 3 Pro ครับ Oppo Reno 3 Pro เป็นตัวนี้สีดำเช่นเดียวกันตัวนี้เบากว่าเครื่องเบามากเท่าไหร่ครับ 8,800 บาทครับเหรอครับราคาดีอีกแล้วครับท่านโอเค Oppo เป็นไงบ้างตลาดมาเรื่อยๆมั้ยครับผม Oppo ได้กล้องหน้าอ๋อคนชอบได้กล้องหน้ากันถ้าเซลฟี่นี่ดีชอบใจมากเหรอครับไม่เพิ่งรู้เนี่ยจริงๆต้องถามคนในวงการหรือเปล่าผู้หญิงที่ชอบซื้อกล้องหน้าต้องหน้าครับเจ็บโอ้เคลียร์หน้าให้สะอาดตาโตจมูกดองหน้าหอมมาเลยครับอะไรประมาณนั้นก็นี่เลยโอ้โหอีแบรนด์นี้นี่ไม่ได้เลยนะครับแบรนด์อะไรเอ่ยคู่กับไลก้านี่ครับหัวเว่ยนั่นเองตอนนี้เรามีอะไรบ้างใหม่สุดที่มีในตลาดมือสองคือนี่ครับพี่40เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้1,500บาทครับจริงเหรอครับอยู่เท่าไหร่นี่หรอครับอ๋อตัวนี้มันไม่โปรใช่ไหมไม่โปรครับโอเคถ้าเป็นโปรเท่าไหร่พี่13,500บาทครับอ๋อจะขึ้น3,000บาทตลาดหุ้นเป็นไงบ้างแล้วจะไม่มีกูเกิลลูกค้าตอบสนองอย่างไรบ้างผมว่าหนืดลงช้าลงช้าลงเยอะนะช้าลงเยอะครับผมเยอะใช่ไหมคนมาขายก็น้อยคนมาขายก็น้อยซื้อก็น้อยครับคนมาหาก็น้อยครับแต่สำหรับคนที่หาตัวเลนส์กล้องเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ไม่ซีเรียสมากใช่ครับคืออาจจะเป็นมือถือที่สองครับ
าจะเป็นเครื่องแรกแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับGMS มากนะก็ถือว่าใช้งานได้นะต่อไปครับดูนี่ดีกว่า Samsung ไว้ที่หลังนะแป๊บครับอันแป๊บ Realme Realme ผมไม่เคยจับไม่เคยรีวิวเลยเป็นยังไงดีไหมอ่ะผมว่า Realmeผมไม่พี่บอกไม่เงียบไปนานมากก็ดีนะครับผมเกมเขาบอกว่าเล่นเกมใช้ได้อย่างที่คนขายเนี่ยคนขายได้ดีหมดโอเคให้คิดใหม่รอบนึงเดี๋ยวมีเป็นยังไงบ้างโอ้ตอบยากนะผมว่าเอาไม่เอาใหม่มันไปเรื่อยเรื่อยนะเรื่อยเรื่อยครับคนขายเยอะไหมค่อนข้างช้าครับผมให้ผมมองค่อนข้างช้าครับคือมาคนมาขายก็จะนานทีแล้วก็ตั้งไว้สักพักก็สักพักใหญ่ก็มีคนมาซื้อไปก็คือจะหมุนรอบช้ากว่าแบรนด์หลักๆถ้าเทียบกับที่เราเล่นกันตั้งแต่ต้นมาเนี่ยจะหมุนรอบช้ากว่าพวกพวก Oppo พวกเสี่ยวหมี่นี่แรงเลยแรงวันพันนี่แรงเลยถ้าโดนตัวเด็ดๆแรงเลยไปเลยใช่ไหมอ่ะเรียลมีครับพี่บอมเรียลมีตอนนี้เรามีอยู่2สีในมือครับเป็นตัว X3 สุดก็สูงเท่าไหร่ครับพี่8,800 บาทครับก็ราคาดีก็ไปเรื่อยๆนะไม่เรื่อยๆครับอันนี้โนคอมเมนต์เพราะว่าไม่เคยซื้อมารีวิวเลยแต่ราคาดีทีเดียวนะครับSamsung ยัง Vivo ไอ้นี่ก็ไม่เคยจับเหมือนกันไม่เคยรีวิวเลยเหมือนกันผมว่าคล้ายๆกับตัว Realme ครับจะมาพอๆกันครับผมไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะในมือผมนี่คือ V17 Pro ราคา 6,500 บาทครับที่ราคาดีอีกแล้วก็จะขี่กันกับพวกนี้เนาะใช่ก็ใกล้ๆกันพวกเดียวกันนะ Vivo กับ Realmeตัวต่อไปครับเป็น Samsung นะครับ Samsung เนี่ยโอ้พี่วอมมีเยอะมากเราเริ่มจากตัวไหนก่อนเอานี่เลยตัว Note 20 Ultra 5G นะครับตัวนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยป่ะครับเครื่องศูนย์ไทยครับผมเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ 26,000 บาทครับ26,000 ครบกล่องปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องนอกเครื่องนอกจะถูกกว่าประมาณ500บาทครับเป็นชนะแต่ก้อนจะได้ Channel ครับกี่ซิม2ซิมครับอ๋อเห็นว่าซิมมีซิมเดียวซิมเดียวจะอยู่ที่จะถูกลงอีกไหม23,500 บาทครับถูกเลยอ๋อถูกเลยคนเล่นนะหรือว่าหยวนหมดเล่นเพราะราคาแต่ส่วนมากก็จะหา2ซิมมากกว่าซิมชอบมากกว่าแล้วตัว Snap กับตัว Isidot อะไรคนหามากกว่า Snap หาเยอะกว่าครับอ๋อเหรอแต่ว่าได้ตรงประกันครับตัวใช่ประกันจอแตกเนี่ยสบายใจครับแต่ไม่อยากจะบอกว่าผมก็ซื้อ Snap สีขาวที่รีวิวน่ะซื้อที่บอกแล้วก็มาขายติดกับพี่บอกนั่นแหละS20 Ultra เลยปีที่แล้วพี่บอมมีทั้ง2สีนะครับสีดำและสีเทานะวันนี้นะฮะวันอื่นไม่รู้แหละราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้20,000 บาทครับผม20,000 บาทในตลาดจะเป็น Isinot หมดครับผมแสดงไม่จะไม่โผล่มาเหมือนโน้ตใช่ไหมใช่ครับผมนะครับ S20 Plus เท่าไหร่ครับพี่ S20 Plus 16,500 บาทครับเครื่องสูงไทยอันนี้คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน2สีนะครับ2สีแล้วถ้า S20 ธรรมดาธรรมดา 12,000 บาท 12,000 เครื่องมันมีเยอะนะไม่เยอะครับก็เหมือนตอนเครื่องสูงก็ไม่ได้ออกเยอะนะใช่ครับแต่คนจะมาเล่นตัว S20 Ultra ซะเยอะครับ Ultra เยอะมากเพราะ S20 พัดลงมาตัว20นี่จะค่อนข้างน้อยครับซึ่งส่วนตัวผมชอบ S20 Plus นะเพราะว่าหน้าจอไม่โค้งแล้วก็เครื่องเบาแล้วก็จริงๆปีก่อนรีวิวไปเนี่ยติดกัดไอ้ฝาพลาสติกมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ติดกัดเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเวลาใส่เคียร์แล้วก็เหมือนกันหมดนี่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 เราเคยรีวิวแล้วครับปั๊บสีฟริตจ้าสีฟริตตัวนี้เป็นศูนย์ไทยเท่าไหร่ครับพี่สีฟริต20,000ถ้วนนะฮะสีฟริตโอกาสของคุณมาแล้วนะครับสีฟริต20,000ถ้วนใช้งานดีมากนี่ผมรีวิวมาแล้วเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะครับเป็นตัวฝาพับรุ่นแรกๆที่เรียกว่าพับแล้วใช้งานได้จริงเป็นตัวนี้เฮ้ยมันก่อนเห็นมามีโมโต้ไหมเหรอโมโต้ผมเพิ่งจะขายไปแล้วโอ้โหอดถ่ายเลยเฮ้ยมีซีโฟป่ะต่ำเป็นเดือนต้องใส่แป๊บๆไปแล้วว่ะเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เองครับพอ1พอ2 2ครับซีโฟ2ไม่มีรูปนะครับถือลอยๆเท่าไหร่ครับ 43,500 บาท435ซีโฟ2นะครับไม่มีนะครับมีแต่ราคานะครับตัวต่อไปอะไรดีพี่มีตื่นเต้นอีกแล้วโฟ1ยังมีคนเล่นอยู่ป่ะโฟ1ยังมีคนเล่นอยู่ครับเพราะว่าราคาไม่แพง 22,000 โดยประมาณ 22,000 เครื่องทุนหมดประกันเครื่องสุดหมดประกันแล้วแต่โฟตัวแรกเนี่ยผมก็ที่มาซื้อรีวิวปีที่แล้วที่บอกว่า5เดือนผ่านไปยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าก็ซื้อที่บอมไปนะสภาพก็ยังโอเคอยู่ปีนี้เท่าที่ผ่านดูที่บอมไปสภาพเป็นไงบ้างฝาพับมีปัญหามั้ย
ยังไม่เคยเจอครับผมยังไม่เคยเจอใช่ไหมถ้าจอดยังไม่เคยเจอผมเคยเจอฟิปนะฮะที่มีปัญหาอ๋อไอ้ฟิปตัวเอาเก็บไปแล้วไอ้ซีฟิปมีปัญหาที่จอดหรือที่บันทับที่บันทับแต่ว่าศูนย์เปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนบานหรือเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทั้งหน้าจอเลยครับผมคงคงแค่ฝาหลังกับฝาหน้าไว้ครับผมเปลี่ยนใต้คือตัวเหมือนดีก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าดูแลดีนะครับแต่ว่าซีโฟตัวแรกก็ยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอเลยครับก็มีผ่านมือมาบ้างครับผ่านมือมาขายง่ายไม่มีรอยไม่มีอะไรครับนอกจากตกหล่นในเรื่องนึงครับแต่ส่วนมากคนใช้ซีโฟแม่งระวังโคตรอ่ะครับเขากลัวทางว่างเลยแล้วผมซื้อผมก็ระวังมากเลยอ่ะซื้อระวันแรกเลยมาให้ปังขึ้นรถเสร็จใช่ไหมปีที่แล้วคุยความใหม่ๆขึ้นรถเสร็จปุ๊บแอลกอฮอล์เช็ดเลยเรียบร้อยกันรอยหลุดต้องกลับมาบัดที่บอมติดกันรอยให้ใหม่ได้ไหมหมดยังหมดหมดแล้วนะครับตลาด Android เป็นไงบ้างคนที่รัก Android นะครับอย่างพวกเราผมก็ใช้ Android เหมือนกันจริงแล้วเนี่ยผมว่า Android เนี่ยก็ถือว่าใช้งานง่ายใช้งานคล่องแล้วก็มีรุ่นให้เลือกเยอะครับออปชั่นเยอะไอ้นี้ไม่ชอบกล่องนี้ไม่ชอบจอนี้ก็ไปซื้อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ใช่ไหมมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะราคาเนี่ยเอาภาพรวมก่อนราคาภาพรวมความรู้สึกของคนขายมันลงเลยน่าเป็นรุ่นไม่ทำซุ่มไม่เร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆค่อนข้างยี่ห้ออื่นใช่ไหมลงเร็วลงเร็วมากเซี่ยวมี่อ่ะตัวแรงเนี่ยเซี่ยวมี่ราคาเป็นไงบ้างตรึงอยู่นะพี่บอมบอกเซี่ยวมี่คนมาขายเยอะไอ้คนมาซื้อเยอะราคาลงเยอะไหมค่อนข้างนิ่งครับวันนิ่งใช่ไหมวันพัดวันพัดก็นิ่งแต่เป็น vivo เรียวมี oppo อย่างเงี้ยบางทีถือติดมือขาดทุนเลยครับบางทีลงเร็วมากครับบอกก่อนนะครับไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับคือคุยกันไปเรื่อยๆชวนคุยกันเฉยๆอุตส่าห์ขับมาตั้งไกลนะฮะจะถ่ายแล้วก็กลับเลยก็ดูกระไรอยู่แต่ใครที่ดูราคามือสองมังกรนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จที่เหลือเมาส์อย่างเดียวแล้วครับแล้วก็คือก็หมายความว่าวันพัดกับเสี่ยวมี่นี่กันนิ่งอยู่เสถียรหน่อยเสถียรหน่อยซื้อมาขายไปไม่ค่อยติดมือไม่ค่อยพลาดใช่ครับแต่น้ำเวลาซื้อข้าวขายได้ป่าววะซื้อข้าวแล้วก็ไม่ต้องกดเยอะถูกป่ะเราไม่ต้องเผื่อติดมือถูกป่ะใช่ครับผมใช่ครับก็คือใครมาขายได้ราคามากหน่อยยี่ห้อที่มันติดมือก็จะต้องกดเปลือกเราก็ต้องเข้าใจเนาะคือถือกับขัดทุนก็ชิบหายเนาะใช่ครับมันต้องเผื่อขายนิดนึงเผื่อขายเผื่อลงยังโดนยังโดนโดนเป็นประจำครับประจำซัมซุงนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไปได้เรื่อยๆเนาะก็แต่รุ่นพี่เลยมีรุ่นพี่เลมแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีใครเล่นนี้ป่ะที่เจอแต่ว่าไม่มีด้วยโน้ต20 FE ครับ FE ทำไมอ่ะตัวนั้นไม่แรงเนี่ยนะดึงด้วยนะแต่ว่าตลาดไม่เล่นขาดทุนอ๋อเหรอครับมีคนมาขายบ้างไหมมีคนมาขายครับแล้วก็อยู่เลยอยู่นานติดเลยครับแล้วก็จนมีคนมาต่อกดหัวเราแล้วก็ต้องทิ้งครับผมใช่ครับเฮ้ยโน้ต20 FE นี่มันเป็นอะไรที่แบบเครื่องแม่งก็ดีสเปคแม่งก็ดีแล้วไม่มีปากกาด้วยติดมือติดมือครับกลับมาเท่าไหร่ขาดได้ไหมตอนนั้นเคยซื้อมา19,500ขายไป16,000บาทโอ้โห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 ขาดชงขาดเช่ายังไม่ได้เลยขาดทุนด้วยจริงไอโฟนบางทีฟุกๆก็โดนนะโดนหมดเนาะก็อย่างที่ว่านะครับคุณคือไปเนี่ยก็ได้บอกให้ฟังว่าเห็นภาพของทั้งพ่อค้าทั้งฝั่งลูกค้าเราอยากให้ขายเราอยากขายเครื่องนะครับขายเครื่องทิ้งแหละได้ราคาหน่อยเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเครื่องใหม่พ่อค้าซื้อมาก็ต้องเผื่อเรามาต่อคุณมาซื้อมือสองคุณก็ต้องต่อป่ะเพราะไม่มีแพงนี่ถูกกว่าเนาะราคาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นราคาที่ว่ากลางๆได้เลยถูกกว่าก็ไม่เป็นไรไม่มีว่ากันนะครับก็ในวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอมครับที่ให้ข้อมูลกับเรามากมายนะครับก็ขอบคุณพี่บอมครับเดี๋ยวเฟซขึ้นหลายรอบแล้วล่ะขอบคุณมากวันนี้ครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย